ือสื่อมวลชนคนท่านเมื่อวานนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีการสอบปากคำเอกลักษณ์แล้วหลังจากที่จับมานะฮะพูดถึงความคืบหน้าการสอบปากคำแล้วก็บอกนะครับว่าเอกปากน้ำหรือว่าเอกลักษณ์วารีชนถูกจับกุมได้เพิ่มเติมเป็นคนที่4เอกลักษณ์เนี่ยทางพลตรีจรูญเกียรติบอกว่าเป็นคนเก่งมีความรู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ได้เก่งจนสามารถควบคุมศรีสุวรรณได้ศรีสุวรรณต้องฟังเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลการทุจริตการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆของรัฐเป็นจำนวนมากแล้วถ้านำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในส่วนรวมมันก็ดีแต่ปรากฏว่าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงของที่พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมตอนนี้แล้ววันนี้เราเอาคนเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวทยอยออกไปอาจจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาหรือขอหมายจับนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคือก่อนหน้านี้3คนถูกไหมคะเราวงเนี้ยเอาเฉพาะวงเนี้ยประมาณประมาณคนที่ไปจับมาวันนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างสำหรับกระบวนการนี้คะเขาทำอะไรเดี๋ยวรายละเอียดเรายังไม่อยากพูดเนาะยังไม่อยากพูดแต่เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะควบคุมดูแลสถานการณ์ทุกอย่างได้ทำกันเป็นขั้นเป็นตอนมีการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับอย่างคุณเจ๋งที่มาพูดวันนี้คุณเจ๋งก็วันหนึ่งก็คือคนที่ร้องเรียนแต่สักพักเดียวก็แปลงร่างมาเป็นคนเคลียร์นะแต่ผลที่สุดก็ไปแบ่งเคสกันก็เท่านั้นเองสาธุเห็นชอบนะฮะสาธุเขาก็เห็นใจเขาอะผมกลับเห็นใจคุณตูนผมกลับเห็นใจบรรดาภรรยาคนทั้งหลายเนี่ยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผมว่าเขาไม่ได้ชั่วเป็นนิสัยแต่ไหลเข้ามาสู่วงจรอุบาทเขาก็จะผ่านโดนไปด้วยอะไรพวกนี้ผมสงสารผู้หญิงมากกว่าท่านผู้ชมฮะที่ท่านจรูญเกียรติกล่าวว่าสาธุเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นมีการพูดถึงที่เจ๋งออกมาแถลงข่าวเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่แถลงข่าวอย่างใช้เวลาแล้วก็มีการยกนะฮะธูปเทียนพานขึ้นมาสาบานนะครับก็บอกว่าคนที่ร้องเรียนกล่าวหานะฮะคนที่อะไรขอให้วิบัตินะครับท่านจรูญเกียรติบอกว่าสาธุ ฟังดีๆนะนักข่าวบอกอะบอกประมาณว่าคนที่ร้องเรียนกล่าวหาในเจ๋งเขายกธูปเทียนพานนะฮะสาบานว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ขอให้พ้นทุกข์แต่ถ้าเกิดใครกล่าวหาเขาอะไรเนี่ยก็ขอให้วิบัตินะครับใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอให้วิบัติท่านจรูญเกียรติบอกว่าสาธุก็คือขอให้เป็นจริงตามนั้นเห็นไหมและท่านก็ยังบอกเลยตอนแรกนะบอกว่าเป็นคนเคลียร์ตอนหลังที่สุดแล้วก็ไปแบ่งกันนะฮะนี่แล้วท่านก็แสดงความเห็นใจบรรดาคุณผู้หญิงทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเมื่อวานนี้คุณการ์ตูนพิมพ์ณัฐฐาก็ยังไปแถลงข่าวกับเขาด้วยนะฮะยังไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับเขาด้วยนะฮะที่เห็นใจพิมพ์ณัฐฐาแล้วก็เมียของคุณศรีสุวรรณวันนี้ภรรยาของท่านอธิบดีต้องออกมาแน่ฮะเพราะว่าเจ๋งเนี่ยได้ตั้งโจทย์เอาไว้ว่าเปิดบริษัทด้วยทุน600ล้านนะทำไมมีเงินเยอะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ผิดจะเคลียร์ทำไม อันเนี้ยทางด้านของภรรยาอธิบดีหรือว่าอธิบดีอาจจะบอกได้ก็คือจะล่อซื้อไงจะมาจะล่อซื้อไงใช่แต่ว่าจริงไหมที่เจ๋งบอกไปเปิดบริษัทด้วยทุน600ล้านบริษัทนั้นบริษัทอะไรวันนี้ก็ต้องผมเชื่อว่าภรรยาของท่านอธิบดีเนี่ยโพสต์แน่นะนี่ฮะอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะฮะกรณีที่พูดถึงกรณีที่มีภาพเดินทางเข้าพบกับทางพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับ
ทางคุณธนาธรบอกว่าก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการของศรีสุวรรณมีการสอบผมในฐานะพยานเรียบร้อยแล้วก็เป็นการติดต่อเข้ามาเองแล้วก็ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะเอาผิดกับแก๊งนี้ให้หมดเนี่ยฮะคนนี้ฮะธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคือมีที่ปรึกษา2คนมีคุณธนดลคนนี้แล้วก็นายหมูแต่คุณธนดลเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวแต่ก่อนหน้านี้ถูกสื่อบางช่องบอกว่าอ๋อคนชื่อหมูชื่อจริงชื่อธนดลไงจริงไม่ใช่แล้วเขาชื่อโดนธนาโดนกับหมูเนี่ยคนละคนกันแต่คนที่เข้าไปร่วมเกี่ยวข้องกับขบวนการเนี่ยจะในฐานะอะไรก็ตามคนนั้นคือนายหมูนะไม่ใช่คนนี้เมื่อวานนี้ก็มาให้ปากคำกับทางพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับคือตัวละครอีกตัวที่สำคัญก็คือนายหมูคนนี้นะฮะไม่ใช่ธนาโดนแต่ว่าชื่อนายสุธีคนนี้ยังไม่ออกมาท่านผู้ชมฮะคนนี้ยังไม่ได้ออกมาพูดนะเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นส่วนสำคัญว่าที่ไปเจอนะครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับไปที่บ้านของศรีสุวรรณนะครับไปพร้อมกับภรรยาท่านอธิบดีและก็ไปจ่ายเงินตามที่คุณอัจฉริยะบอกนะฮะแล้วตอนนั้นสื่อก็เข้าใจผิดคิดว่าหมูคือธนดลแต่ความจริงไม่ใช่หมูคืออีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยแหละฮะยังไม่ออกมานะฮะแต่ภายหลังพอบอกว่าไปพบคุณศรีสุวรรณไปจ่ายเงินอธิบดีก็ออกมาบอกผมไปด้วยไม่ได้ไปจ่ายเงินไปเคลียร์แล้วที่หมูไปด้วยนะพี่หมูไปด้วยเพราะว่าให้ไปเป็นพยานว่าผมไปเคลียร์แล้วนะฮะให้ไปเป็นพยานให้หน่อยผมไปเคลียร์ไม่ได้ไปจ่ายเงินตรงนี้แหละฮะถ้าหมูสุธีออกมาก็จะดีใช่แล้ววันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์นะฮะคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.นะฮะได้โพสต์นะครับลง Facebook นัดหมายวันนี้ครับใส่รองเท้าผ้าใบไปสะพานชมัยมรุเชษฐ์พร้อมกันเวลาบ่าย3เลยนะฮะโอ้โหนับตั้งแต่เวลาบ่าย3นะฮะแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวในการเซฟกระบวนการยุติธรรมคปท.ประกาศใช้พื้นที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ในการแสดงออกทางการเมืองนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเดินทางไปต่างจังหวัดใช้งบไปพอสมควรวันนี้ต้องการสนับสนุนเพื่อเดินหน้าล่ารายชื่อและจัดกิจกรรมต่อไปคุณพิชิตโพสต์ว่าคุณหมอเหรียญทองนะทราบเรื่องเลยแจ้งการสนับสนุนมาและหากว่างก็พร้อมมาร่วมกิจกรรมที่เวทีนะฮะขอบพระคุณมากครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับก่อนหน้านี้ราววันที่12 13 14มกราคมกลุ่มคปท.ชุมนุมค้างคืนที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์หน้าทำเนียบเพื่อตั้งโต๊ะล่า 20,000 ชื่อก่อนวางโปรแกรมเดินสายนะฮะภายใต้แคมเปญชนบทล้อมเมืองเพื่อปลุกกระแสเตรียมการชุมนุมใหญ่ในวันนี้นะฮะ2กุมภาพันธ์วันนี้มาถึงแล้วครับแล้วก็คุณพิชิตโพสต์ว่าจะชุมนุมไปไม่มีกำหนดเพื่อเรียกร้องให้นำตัวทักษิณกลับไปเข้าเรือนจำหลังจากนอนรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมากกว่า100วันนะครับเดือนนี้นะครับถ้าวันที่22กุมภาพันธ์ทักษิณก็จะอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับ6เดือน6เดือน6เดือนครับครึ่งปีรักษาตัวทีครึ่งปี